แต่แม่พูดแนวทางให้ฟังว่าถ้าจะยึดอาชีพเหล่านี้สองกูเป็นทำหาเนี่ยมากเนี่ยเนาะอะไรก็ทางภาพที่สองมานี่ไงสองอยู่ตรงนั้นข้างๆเนี่ยมานั่งแอร์ด้วยแหละผมว่าเอาแอร์ไรแฟนลุงไม่ว่าเหรอครับก็บอกว่าไม่มีแฟนอ๋อเรื่องสตรีมเรื่องสตรีมเกมเหรอก็นั่งโผล่มาโผล่มานี่หน่อยนี่นะข้างๆแม่นี่ก็ได้เห็นปะพี่จะก้มให้ไลค์กินละชาแนลนี่ไงนี่ไงพี่สองมาแล้วเออมาแล้วพี่แซ่หมดแล้วกูไปแล้วกูโดนเทเลยนี่แม่เรียนการบริหารมาหรือเปล่าคะชอบแนวคิดของแม่จังเลยไม่ค่ะแม่เป็นพยาบาลเต็มสตรีมเลยแต่ว่าแม่ทำได้ทุกหลายอย่างเช่นงานรับเหมาก่อสร้างก็สามารถที่จะดูแลงานรับเหมาก่อสร้างได้โดยไม่ได้เรียนวิศวกรนะคะมันเกิดจากการเรียนรู้ได้ค่ะทุกอย่างเรียนรู้ได้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมีการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยแม่ถึงบอกว่าทำไมเมื่อก่อนมันไม่มีอย่างเงี้ยตอนแม่ยังสาวๆอยู่ตอนแม่อายุยังไม่เยอะขนาดเนี้ยนี่แม่อายุ54แล้วนะเออแม่ยังศึกษาไม่ทันแม่ยังคิดว่าเด็กๆอ่ะทุกวันเนี้ยที่เขาศึกษาทางอินเทอร์เน็ตอะไรได้เนี่ยเขาสามารถเก่งได้โดยที่ไม่ต้องไปไหนเลยมันสามารถดูแลดูได้เมื่อก่อนแม่จะคำนวณถอนเหล็กแต่ละชิ้นคำนวณปูนอะไรอย่างเงี้ยแม่ต้องไปเปิดหนังสือเปิดตำราดูว่าเขาเรียนช่างมาเนี่ยปูนมันยังไงอะไรยังไงแม่ถึงบอกว่าแม่ทำได้หลายอย่างแม่เป็นพยาบาลทำรับเหมาก่อสร้างก็ได้สร้างสะพานใหญ่ๆที่ถนนลาดยางเขาวิ่งกันที่รถเราวิ่งผ่านแม่ก็พาช่างไปทำบล็อกคอนเวิร์ตอะไรอย่างเงี้ยที่น้ำพังอะไรอย่างเงี้ยถนนคอนกรีตอาคารเรียนอาคารสถานีอนามัยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำกับช่างถอดแบบเองได้เนี่ยทำได้หลายอย่างนะคะเห็นไหมเกิดจากการศึกษาฟังแม่ลุงพูดไหมดูพี่สองเนี่ยนั่นแหละไอ้อะไรโอ้ยเราพูดเรื่องอะไรนะตะกี้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเปิดสตรีมมาพี่สองมานั่งนี่เล่นอะไรก็ได้เดี๋ยวให้มันเล่นให้ดูให้น้องเล่นให้ดูพี่สองเล่นให้ดูพี่สองไปไหนแล้วไปเล่นฟีฟ่าไปพักเล่นฟีฟ่าพี่สองบอกว่าเล่นเกมฟีฟ่าเป็นเกมพักผ่อนแต่ว่ามันเครียดกับเกมทุกทีเลยพี่สองจะชอบด่าเกมนั่นแหละก็ยังแก่แล้วศึกษานะคะเด็กรุ่นใหม่อ่ะมีหลายๆอย่างให้ศึกษาเยอะแยะไม่จำเป็นต้องเดินออกนอกบ้านมันก็ได้ตั้งหลายอย่างแต่ว่าดึงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาอย่าไปดูในสิ่งที่แย่ๆที่ไม่ควรจำก็ไม่ต้องไปดูเพราะว่าโลกโซเชียลมีหลายอย่างนะคะพี่หนึ่งเขาตอนนี้เขาคุยได้นะแต่เขายังตัดสินใจไม่ได้หรอกคุยไปก่อนทำงานก่อนมีคำถามหนึ่งแม่เห็นแวบๆว่ามาสตรีมอย่างนี้แฟนเข้าใจไหมอะไรยังไงอ๋อคืออย่างนี้นะคะแม่จะบอกพี่หนึ่งตลอดเลยว่าพี่หนึ่งจะเป็นสตรีมเมอร์อย่างนี้ตลอดไปไหมหรือจะทำอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะพี่หนึ่งจะคบด้วยคุยด้วยเป็นเพื่อนที่รู้ใจหรืออะไรเขาต้องรู้ว่างานเราคืออะไรงานเขาคืออะไรความเข้าใจไงคะที่พูดอย่างนี้คือหมายถึงว่าความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่ามัวแต่สตรีมอยู่นั่นแหละไอ้คนนึงก็งองแงงกองแกงไม่ใช่มันก็มีเวลาไงเวลาสตรีมก็สตรีมเวลาสตรีมก็คืองานใช่ไหมไม่ใช่ว่าคือติดสตรีมหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเป็นงานตอนนี้งานเราคืออะไรงานเราคือสตรีมเมอร์ทีเนี้ยเราจะคุยกันเวลาไหนคุยกันสิคะเราว่างคุยกันเวลาไหนนะเวลาคุยกันสิไม่เห็นจะยากอะไรเลยเนาะไม่ใช่ว่าไม่นะฉันอยากคุยตอนนี้ต้องคุยกับฉันตอนเนี้ยโอ้ยเห็นจะดับบานไม่คุยไม่ได้ไม่งั้นฉันงอนงอนก็งอนไปไม่บอกไปให้เขางอนอยู่นั่นแหละก็ยังงอนก็งอนไปเงินแม่อุบลมใครเนี่ยป่านมีแฟนเป็นสตรีมเมอร์ตอนนี้แต่เป็นป่านนะสตรีมเมอร์จริงๆสตรีมเมอร์คนนี้ที่เป็นแฟนป่านก็คือเป็นชาวซับอย่างนี้แหละก็หัดเป็นสตรีมเมอร์ด้วยกันมันก็มาเคียมเอดมินผมไปทั้งนั้นเลยเหรอป่านก็งอนแฟนเนี่ยสตรีมเมอร์ตอนนี้ได้พูดเรื่องแฟนแล้วพูดเลยนะแม่บอกตลอดพี่หนึ่งเลยนะว่าพี่หนึ่งแฟนเนี่ยไม่สวยไม่รวยไม่เก่งมากแต่เข้าใจแล้วก็ช่วยงานกันได้แค่นั้นเองอยู่แล้วอยู่ได้แล้วชีวิตไม่ต้องอะไรมากมายเนาะแต่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อคุณโตอีกระดับหนึ่งมันจะเปลี่ยนความคิดนะลูกเด็กหลายคนตอนเราเป็นวัยเด็กเราคบแฟนอย่างเงี้ยวัยก่อน25เราคบแบบเนี้ยแต่ถ้าเลย25เหตุผลมันจะตามมา
ความคิดจะดีขึ้นเหตุผลจะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแม่จะบอกพี่หนึ่งตลอดเวลาคบแฟนเนี่ยระวังนะตอนไปเรียนมหาลัยคบได้แต่ลูกอย่าลืมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อลูกเรียนจบมหาลัยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่อะไรแม่ไม่รู้รอดูทำอะไรก็ได้เมื่อจบใหม่ๆเมื่ออายุเยอะขึ้นทำงานมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเขาถึงมีคำว่าโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจะมีความคิดอีกแบบนึงใช่ไหมเห็นไหมแม่จะพยายามบอกขอใบสมัครที่สองได้ไหมคะแพ้เดี๋ยวบ้านก็บึ้มหรอกแพ้เนี่ยแฟนอยู่ในวันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็บึ้มหรอกสงสัยพี่หนึ่งต้องหาแฟนอะไรล่ะจะทำตลอดไหมเนี่ยก็อย่างที่บอกน้องหลายคนว่าใช้เวลาอยู่กับชีวิตเป็นสตรีมเมอร์ก็อีกปีกว่าๆนะแม่เนาะอีกปีกว่าๆเป็นตัววัดผลถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของช่องมันเริ่มดีขึ้นอยู่ได้ในสังคมคือวงการนี้จริงๆมันเป็นวงการใหม่กว้างและใหญ่มากเลยนะทั้งสตรีมเมอร์อีสปอร์ตทั้งหมดเลยตรงนี้คือมันเปิดมากขึ้นแม่แซวพี่หนึ่งว่าไงรู้ไหมพี่หนึ่งเมื่อไหร่แม่ได้นั่งรถตู้ไปถ่ายคลิปข้างนอกสักทีแม่บอกไปถ่ายคลิปข้างนอกไปเมื่อไหร่พี่หนึ่งจะจัดล็อกลงตัวแม่ถามเรื่องซื้อกล้องไปถ่ายคลิปกันข้างนอกไปถ่ายคลิปข้างนอกนะเรานั่งรถตู้ไปสัก3วันกลับมาทำงานที่บ้านสัก4วันอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวด้วยถ่ายคลิปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พี่หนึ่งยังไม่อยู่ตัวไงระบบมันยังไม่คงที่เราก็เลยไปไหนไม่ได้รับสมัครตากล้องหรือยังตากล้องหาตากล้องนึงล่วงหน้าวางแผนไว้เฉยๆก็คิดฝันไว้เผื่อเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นจริงได้ไม่ได้อยู่ที่เรากับโอกาสและเวลาความเหมาะสมที่จะมาในโอกาสข้างหน้าแม่เล่นเกมให้สักตาหนึ่งได้ไหมเล่นไม่เป็นซากอันเลยค่ะเกมแต่แม่ไม่เล่นเกมหมดแล้วคุณแม่ไม่เล่นเกมเลยแต่คุณแม่เป็นสาวแต่เด็กมาแม่ไม่เคยเล่นเกมไม่เคยเล่นเกมครับแต่คนก็คือขอคุณแม่แต่พอมันเกิดลุงละว่าขอแม่เล่นเกมไม่เล่นบางคนก็บอกให้ลุงสอนแม่เล่นเดดบายโอ้โหบางครั้งแล้วลูกชายไม่ทันใจโอ้ทำเองได้ทำแล้วนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมช้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยรีแคปได้ครับพี่หนึ่งดื้อไหมแม่ค่ะอ้ายหนึ่งดื้อไหมพี่หนึ่งดื้อเงียบค่ะไม่ดื้อแบบพี่อาวุ่นวายหรือเล่นของพังอะไรไม่พี่หนึ่งก็จะเป็นคนเหมือนถ้าได้เหมือนคนเรียบร้อยดื้อเงียบก็คือดื้อเงียบก็คือบางทีบอกช้าแค่นั้นเองแต่เรื่องอย่างอื่นไม่มีเพราะว่าที่บ้านเราจะคุยกันบอกว่ามีอะไรให้คุยกันถ้ามีปัญหาอะไรให้รีบพูดอย่าให้มันเสียหายก่อนที่จะปรึกษาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่บ้านเราเลยแม่จะบอกตลอดเลยว่าพี่หนึ่งมีปัญหาอะไรรีบพูดให้แม่ฟังนะจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็พูดป้องกันการผิดพลาดกับป้องกันว่าเราจะแก้ไขไม่ทันนะคะเรื่องเงียบเรื่องเงียบก็คือครับไม่ทำไม่เถียงไม่เถียงไม่ทำแล้วพี่หนึ่งทำไมไม่ทำเดี๋ยวครับแม่ครับเฮ้ยแต่ก่อนผมเป็นคนติดคำว่าเดี๋ยวมากเดี๋ยวแบบตอนเด็กแล้วแม่นะให้ทำเพื่อเธอแม่จะก็บอกว่าอย่าพูดจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวตลอดเลยเดี๋ยวทำครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวจนไม่ได้ทำอ่ะสวัสดีพี่มอสด้วยครับสวัสดีตองด้วยครับสวัสดีครับก็แป๊บเดียวนะสองปีละสองปีแป๊บเดียวพี่หนึ่งมาลุยเต็มที่ตอนวันที่เมษาพฤษภาปีที่แล้วที่บูมที่มาเล่นเต็มตัวอะไรที่มาดูแลตรงพฤษภาปีที่แล้วใช่ไหมตอนที่หลังบวชใช่ครับหลังบวชปี60ไหมพี่หนึ่งปี60ครับพฤษภาก็เพิ่งถ้าจริงๆถ้าถามว่าพี่หนึ่งเต็มที่เลยก็คือเพิ่งจะพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ย1ปีเต็มนอกนั้นทำคู่กับงานอยู่นะคะนั่นแหละแต่ว่าในระยะเนี้ยระยะ2สัปดาห์3สัปดาห์ก่อนจนถึงมาเนี้ยพี่หนึ่งจะโดนเตือนความประพฤติทางไลน์โดนแม่เตือนความประพฤติทางไลน์ครอบครัวแล้วก็ไลน์ส่วนตัวว่าพี่หนึ่งเริ่มบริหารเวลาไม่ได้แล้วนะเขาอาจจะเพลียแม่บอกว่าที่เพลียเพราะพี่หนึ่งบริหารเวลาและงานตัวเองไม่ถูกล็อกมันก็จะเหนื่อยลองทำใหม่ดูสิลองทำใหม่นะอย่าทำอย่างเงี้ยอย่าถอยหลังกลับแม่จะพูดตลอดเลยย่ำอยู่กับที่ยังดีแต่ถ้าถอยหลังกลับแล้วกว่าจะก้าวไปข้างหน้ามันเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นพี่หนึ่งอดทนทำมาถึงขนาดนี้ละแต่จะมาเสียเพราะแค่นี้ลองไปนั่งดูสักหนึ่งนั่งคิดและทบทวนสักหนึ่งชั่วโมงว่า
ควรจะทำอะไรแล้วจบแม่ไม่พูดเยอะอย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีกระบวนการคิดของเขาเองเพราะว่าแม่จะสอนเขาแล้วก็ให้อันเนี้ยแม่จะให้ลูกซึมซับเรื่องการกระบวนการคิดมาตั้งแต่เด็กทีละน้อยทีละน้อยแล้วเขาจะไม่รู้ตัวหรอกว่าแม่ป้อนข้อมูลการคิดเป็นระบบให้เขาแค่นั้นเองนะคะก็เริ่มดีขึ้น15วันเนี่ยแต่ไม่ได้15วันนะผ่านมาได้4วันแม่กระตุ้นอีกจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมไม่ใช่เหรอมันมา5วันแล้วเนี่ย1ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มใหม่10วันที่15 16ประเมินผลหรือยังนะดูเหมือนเครียดเนาะแม่พูดเหมือนเครียดแต่สบายนะถ้าทำอย่างนี้แล้วผ่อนแรงโอเคนะจัดมีตติ้งเมื่อไหร่ดีลงอยากไปมีตติ้งลุงเล็งไว้สิ้นปีครับจัดที่ไหนแม่บอกทุกปีแล้วไม่แต่หนึ่งคุยกับน้องๆว่าน่าจะเข้ากรุงเทพอ๋อใช่ไปมีตติ้งรวมคือเป็นจุดศูนย์กลางกรุงเทพเลยไปจะไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงกันสักวันหนึ่งก็ไปเจอเจ้าภาพไปยังเจ้าภาพก็หนึ่งว่าจะเป็นเจ้าภาพนิดหน่อยแต่ไม่ได้ทั้งหมดไม่ไหวบางส่วนไม่บางส่วนก็ช่วยกันออกนั่นแหละครับนอกจากแบบทุกอย่างมันโอเคขึ้นมากๆแล้วก็แบบเราสามารถเทคแคร์ชาวกองและแกทอทุกคนได้ที่ไปร่วมมีตติ้งได้ก็จะเต็มที่แต่ก็ดูก่อนว่าไปใครไปบ้างดูไปเองหรือว่าคุณแม่ว่างก็หรือคุณแม่ไปด้วยแต่ถ้ามามีตติ้งที่บ้านเนี่ยแม่เป็นเจ้าภาพหมดนะฮะมีตติ้งที่บ้านนะครับมีตติ้งที่บ้านบ้านชอบปาร์ตี้ที่บ้านชอบปาร์ตี้ไอ้ที่บอกว่าใครมาที่บ้านลุงเนี่ยเสียแค่ค่าเดินทางเดี๋ยวคุณแม่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงให้แถวใกล้ๆนี่มีไหมแต่ใกล้ๆอีกแต่ละเอียดมีแค่ต้องเออ